การทำจากการที่มีซีรีส์หลายเรื่องมากก็เป็นแบบคอสสุดๆก็จริงๆโปรเจกต์ปีนี้หลายเรื่องมากเนี่ยมันคือก๊อฟเสนอโปรเจกต์ไปหลายๆเรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็แพลนมาเรื่อยแต่ว่าโควิดเอ่ยนะการอนุมัติเอ่ยปรากฏว่ามารวมกันอยู่ที่ต้นปีนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง609 Bedtime Story เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะแล้วก็คาดก็เลยดูเหมือนว่าอุ๊ยงานแน่นแต่จริงๆแล้วบังเอิญนะบังเอิญแต่ว่าเราก็พยายามจะบริหารจัดการเวลาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็พยายามให้หนังซีรีส์ของเราทุกเรื่องได้คุณภาพมากที่สุดอยู่แล้วค่ะอันนี้คือแบบแต่ละเรื่องอะค่ะที่เปิดตัวมาคือแบบคือทางเรื่องเลยสองยังไงกันยากดีใจนะดีใจคือแบบบังเอิญจริงๆนะเพราะว่าแบบ609ก็เป็นนิยายที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วได้โอมฟลุกใช่ไหมคะก็ทำให้แบบว่าการเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็ยิ่งใหญ่อลังการมีคนติดตามเยอะขึ้นเทรนด์ทวิตนะหรือว่าเปิดเรื่องคาดนะได้เฟิร์สเข้าตังของ GMMTV ซึ่งเรื่องคาดเปิดมาเนี่ยก็ปังเหมือนกันคนก็ติดตามรอดูเพราะว่าก็มันก็เป็นนิยายที่มีชื่อเสียงแล้วมันก็ค่อนข้างมีความเป็นการเมืองซึ่งมันก็ค่อนข้างเข้ากับเราคนก็คาดหวังเยอะแล้วที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือเจนนี่นี่แหละเราก็เรารู้คือตัวเราเกิดเราได้ดูเจนนี่เนาะแต่พอเราจะมารีเมครู้สึกว่าเฮ้ยเด็กยุคใหม่เกิดไม่ทันอะแต่พอเราเปิดตัวว่าเราจะทำเจนนี่โอ้โหคือฮากระแสมาทั้งแบบคนรุ่นเก่าเซอร์ไพรส์มากว่าคนรุ่นเก่าที่เคยดูก็บอกว่าอยากดูเด็กรุ่นใหม่ก็บอกว่าเฮ้ยอะไรน่าสนใจกลับไปดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโชคดีสำหรับเราว่า3 เรื่องที่แบบว่าเราทำปีนี้อ่ะมันแบบน่าจะปังทุกเรื่องอะไรเงี้ยนี่พี่โดมจะไปน้ำเนาะไปเลยค่ะเอาสัมภาษณ์อยู่เหรอกับผมเนี่ยก็บอกว่าแบบเลิฟซีนกับเนื้อมีทั้งแบบว่าเป็นความพิเศษของเราแล้วก็ตัวเองเนาะแล้วก็เป็นแบบสบายด้วยคือจริงๆแล้วอะค่ะอย่างที่บอกว่าทาง VTV เองเขามีเรตติ้งมาให้นะคะแล้วเรตติ้งที่เราได้เนี่ยเรตติ้ง15แปลว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องเลิฟซีนได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีทาร์เก็ตกรุ๊ปกลุ่มคนดูที่เขาต้องการจะสื่อสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแต่มั่นใจว่าสวยงามแน่นอนถึงแม้ว่าในหนังสือในนิยายเนี่ยมันจะมีเลิฟซีนที่เยอะแล้วหนักหน่วงแต่แน่นอนพอเรารู้ว่าเรตติ้งที่เราทำเนี่ยคือ15เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนดูส่วนมากก็จะเป็นเด็กเยาวชนเพราะฉะนั้นก็จะได้ในระดับนึงค่ะแต่แน่นอนว่าไม่เสียอรรถรสแน่นอนที่เลือกซีรีส์ที่เลือกนิยาย609มาทำเพราะว่าก๊อฟอ่านแล้วก็ชอบตรงมีความแฟนตาซีชอบโลกคู่ขนานชอบประเด็นที่เขาต้องการจะเล่านะเรื่องทางเลือกในชีวิตของคนเราเนี่ยมันบางครั้งเราเลือกอะไรเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์กับสิ่งนั้นอีกสิ่งหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยรู้สึกว่า1เนื้อหาน่าสนใจ2ฟอร์มที่มีความเป็นวายและแฟนตาซีด้วยและสิ่งที่สำคัญเนี่ยวายที่เราเคยดูมันจะมีมหาวิทยาลัยถ้าเยอะแต่วายเรื่องนี้เป็นวายทำงานซึ่งมั่มพระเอกเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเหล้านะฮะแล้วดิวเป็นเจ้าของกิจการเป็นนักธุรกิจมันเลยรู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันมีความน่าสนใจเราก็เลยบอกว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้ค่ะใช่แล้วก็กลับมาเพื่อเป็นน้องฟุ๊กจริงจริงกับน้องฟุ๊กเนี่ยด้วยความที่เคยร่วมงานกันในคืนนั้นในหนังเรื่องคืนนั้น Red Wine in the Dark Night ตัวเราก็ประทับใจในการทำงานร่วมกับฟุ๊กอยู่แล้วแล้วก็หาโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันอยู่แล้วนะฮะแล้วพอดีประจวบเหมาะกับว่าเรามีโปรเจกต์609เราก็ติดต่อฟุ๊กเป็นคนแรกเลยเราสึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นบทที่ทำให้ฟุ๊กเนี่ยโตขึ้นเพราะว่าแน่นอนจากที่เราเคยเจอเขาเป็นเด็กวัยรุ่นแต่ตอนนี้เราก็รู้ว่าตัวฟลุ๊กเองก็โตขึ้นและเราก็อยากเห็นเขารับบทที่โตขึ้นด้วยค่ะตั้งใจว่าต้องเป็นโอมฟลุ๊กเลยค่ะเพราะแน่นอนเขาเป็นคู่จิ้นที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วคนติดตามเขาเยอะอยู่แล้วนะแล้วตัวโอมเองอ่ะเราถึงจะไม่เคยร่วมงานแต่เราเห็นศักยภาพและเราก็รู้สึกว่าโอมมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับมั่มซึ่งเป็นเจ้าของร้านเหล้าซึ่งปกติเราเห็นโอมเนี่ยจะค่อนข้างแบบเรียบร้อยหน่อยอะเราไม่ได้เห็นในมุมเขาแบดบอยแบบว่าเฮ้ยสัมมาเลเทเมาเพลย์บอยหญิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอยากเห็นโอมมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตรงนั้นด้วยเราก็รู้สึกว่าโอมฟลุ๊กเนี่ยมีศักยภาพ
ประกอบกับน้องเป็นคู่จิ้นคู่วัยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยค่ะในเรื่องนี้ค่ะมันมีแบบหลายจุดที่แบบว่ายากมากทั้งเรื่องไทม์ไลน์ความแฟนตาซีด้วยแล้วก็โดนทีมด้วยที่เขาทำในส่วนไหนบ้างคะหนักใจส่วนไหนล่ะคะจริงๆกังวลนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเรื่องที่แบบจะอธิบายให้คนดูเนี่ยเข้าใจอย่างถ้าเป็นตัวหนังสืออะค่ะถ้าเป็นตัวหนังสือเนี่ยคนอ่านก็อาจจะแบบว่ากลับมาอ่านซ้ำได้แล้วทำความเข้าใจได้แต่คราวนี้การดูซีรีส์เนี่ยมันต้องดูแล้วเข้าใจเลยนะโมเมนต์นั้นอะพี่ก็เลยรู้สึกว่าแน่นอนว่าพอเราจะทำเป็นภาพอะเราต้องทำภาพให้คนดูเนี่ยเข้าใจมากที่สุดตอนนี้ก็อาจจะเป็นถามว่ากังวลไหมก็มีนิดนึงว่ากลัวคนดูกลัวตัวเองอะจะเล่าเป็นภาพแล้วอาจจะไม่เข้าใจเท่าตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าเป็นโลกผู้ขนานสองอย่างใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างคะได้ดังใจไหมคะที่เลือกมาหูได้ดังใจนะพอเราปล่อยรูปออกไปเนี่ยคนในทวิตก็คือฮานะเพราะว่ารูปฟิตติ้งที่เราเห็นว่ามี2คาแรคเตอร์แล้วเรารู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็สร้างจุดสนใจให้เหมือนกันและตัวเราเองก็ตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะให้คาแรคเตอร์กับเสื้อผ้าเนี่ยเป็นตัวเล่าความแตกต่างระหว่าง2โลกค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการฟิตติ้งวันนั้นแล้วก็ส่งรูปออกไปเนี่ยฟีดแบ็กของคนดูค่ะก็ชมเสื้อผ้ากันเยอะว่าเฮ้ยมันเห็นเลยอ่ะอย่างน้องฟลุ๊กเนี่ยชัดเจนว่า2โลกแล้วก็เห็นเลยว่าเป็น2คาแรคเตอร์ชัดเจนฝากถึงแฟนๆที่เขาแบบสนใจที่มาร่วมงานกับต่อก็อยากจะฝากแฟนๆนะฮะที่เคยดูผลงานของพี่ก๊อฟกับน้องฟลุ๊กที่ร่วมงานกันนะฮะครั้งนี้ก็ได้กลับมาร่วมงานกันอีกแล้วแล้วก็มั่นใจว่าใครเคยประทับใจผลงานของเราก็จะประทับใจยิ่งขึ้นอย่างหนังเรื่องคืนนั้นเนี่ยมันก็เป็นหนัง1เรื่องชั่วโมงกว่าแต่เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ยาว12 EP นะฮะรับรองว่าอิ่มจุใจแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังค่ะเปิดกล้องเดือนนี้เลยค่ะแล้วมีแผนฉายแผนฉายเดี๋ยวต้องถามทาง VTV อีกทีนึงอะฮะว่าถ่ายเมื่อไหร่ขอบคุณมากค่ะ